Well, these structures here are part of a temple that is 750 years old. Now, in the earthquake a few years back, it was kind of demolished and they've rebuilt everything here. So it's going to take its original look within a few years, because it usually it'll normally take 2, 3, 4, 5 years to renovate these sites. That's how meticulous they are. And these are all teak trees. This is teak. Deck. There's some nice logs here. Look at that teak. They're 60, 70, 80 feet tall. Okay. Well, unfortunately, I got some laborer in aศาลเจ้าพ่อไว้นะคะแล้วก็ป้อมปืนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นอีกป้อมนึงนะคะตรงข้ามกับวัดปราสาทตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากรนะคะสำนักงานเขต7เชียงใหม่ที่มาดูแลโบราณสถานที่นี่นะคะโบราณสถานในเขตอำเภอเชียงแสนจะถูกดูแลโดยกรมศิลปากรทั้งหมดนะคะด้านซ้ายมือนี่คือวัดปราสาทค่ะวัดปราสาทเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นองค์ที่มีพระธาตุที่สวยงามที่สุดของเมืองเชียงแสนนะคะพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มด้านขวาซึ่งนำมาจากประเทศอินเดียพระยาแสนภูเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็สร้างไว้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวแล้วนะคะก็ให้ทหารกับชาวบ้านปลูกต้นสักล้อมเป็นแนวรั้วจำนวน300ต้นก็เลยให้ชื่อว่าวัดปราสาทค่ะเด็กๆเห็นต้นสักทั่วไปในบริเวณนี้นะคะอันนี้คือต้นลูกต้นหลานนะคะต้นที่แต่ทีนี้ดูเด็กๆดูด้านขวามือนะคะกำแพงเมืองข้างนอกนอกจากจะมีคูเมืองแล้วนะคะกำแพงชั้นล่างของกำแพงเมืองเชียงแสนจะเป็นกำแพงดินนะคะกำแพงดินได้มาจากการขุดดินตรงคูเมืองและถมขึ้นไปเมื่อก่อนมันจะเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะเป็นแบบแนวตั้งตรงแบบนี้แต่ว่าเขายุบตัวลงมาค่ะก็เป็นแบบลาดชันในปัจจุบันนะคะทีนี้ดูลักษณะการสร้างกำแพงเมืองข้างในนะคะจะแตกต่างจากข้างนอกข้างนอกมีคูเมืองข้างในไม่มีนะคะทีนี้จะเป็นชั้นอิฐแล้วก็เด็กๆจะสังเกตเห็นขั้นบันไดอย่างชัดเจนเลยนะคะบางช่วงจะหลงเหลือขั้นบันไดที่เด็กๆเห็นเต็มมากๆนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเมืองเชียงแสนถูกออกแบบให้มาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตก็คือมีแต่การลบกันอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งที่พม่าครองเมืองเชียงแสนLook at these boats. I guess these are dragon boats. Okay, I'm going to count the steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 steps, 75 feet. This freaking boat is 75 feet.
and they still use these boats. Shit, this yellow and brown one's even longer. This one's got to be at least okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So another 14. Holy Jesus! Freaking thing is 100 feet plus. ท่านบอกว่าไม่อยากได้อะไรนอกจากที่ดินทำตลาดสดให้กับชาวบ้านเลยนะคะเขาในหลวงก็เลยพระราชทานที่ดินให้ทำตลาดสดเชียงแสนอันนั้นคือตลาดโบราณตั้งแต่รัชกาลที่7มาถึงปัจจุบันนะคะส่วนชุมชนย่านนี้นะคะที่คนจีนนะคะคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาถูกยกเข้ามาอยู่เมืองเชียงแสนในอดีตแล้วก็มาทำการค้าขายจนถึงปัจจุบันคนเชียงแสนจะเรียกบริเวณแถบนี้ว่าบริเวณกาดเจ๊กนะคะเป็นชุมชนคนจีนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ชุมชนคนลาวหลวงพระบางด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสินค้าชายแดนค่ะอันนี้เป็นฝั่งบ้านเวียงใต้นะคะที่เราผ่านมาตรงเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปคือบ้านเวียงเหนือในนี้จะมีแค่2หมู่บ้านมากๆอยู่เลยเด็กๆจะกินน้ำนี่มีร้านกาแฟด้วยนะคะกาแฟอร่อยนะคะเด็กๆก็อร่อยรถกาแฟลำเจ้าพอดีผลย้ายมาจะพูดขอทั้งถนน But you'll find a coffee shop everywhere even in the middle of a park Hot latte Extra shot please Entrepreneurship 101 Have a cap Anybody can open up a cafe anywhere. Look at this. Cafe open. In the middle of a parking lot, in a municipal historic location. The southern city walls of Changsheng.พม่าในสมัยนั้นนะคะกำแพงเมืองของเชียงแสนนะคะดูเด็กๆดูก้อนอิฐนะเป็นก้อนเล็กๆบางๆนะคะซึ่งไม่มีปูนในเชื่อมระหว่างก้อนอิฐเลยเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้ปูนนะคะ This temple was really spread out a lot. นี่ค่ะซ้ายมือนะคะเด็กๆนี่คือประตูดินขอค่ะประตูที่รัชกาลที่1ยกกองทัพเข้ามาผ่านประตูนี้แล้วขับไล่พม่าจนสำเร็จนะคะAka, Lahu, Nyan, Mon, and Karen tribe.
Hey, these are the bricks of the temples. They're, each of these bricks are hand designed. Have a design in each one. Or a name. Art on a brick. Pretty amazing. So these people have come and they're doing merit. They're wrapping the temple with this gold cloth for their families. Interesting. So this temple is 850 years old. Years old. Unbelievable. Now I got up here. Now I got to get down from here. Ooh, I tell you. Do I get adventurous? The bricks are too loose. I ain't gonna take a chance. Oh, here's another set of steps right here. Okay, gonna do a little walk around here. Definitely, I think it's worth it. Amazing what you don't see from the roads when you're driving around. Here's an interesting statue right here, carved in the column. She's got quite a dress. น้ำโขงที่เชียงแสน